สวัสดีค่ะท่านผู้ครองทุกท่านนะคะวันนี้ที่เรามาพบกันนะคะก็สืบเนื่องมาจากโรคระบาดนะคะติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือโควิด-19 นะคะทำให้สถานศึกษานะคะทั้งของรัฐและเอกชนนะคะรวมไปถึงทั้งในระบบและนอกระบบนะคะต้องเลื่อนการเปิดเรียนนะคะเป็นวันที่1กรกฎาคม2563นะคะซึ่งในช่วง18พฤษภาคมนะคะถึง30มิถุนายน2563นะคะท่านผู้ปกครองสามารถจัดการเรียนการสอนนะคะให้แก่บุตรหลานที่บ้านได้นะคะหรือที่เรียกว่าเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะคะโดยใช้การศึกษาทางไกลนะคะผ่านดาวเทียมนะคะซึ่งจะมีให้ผู้ปกครองเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้3ช่องทางนะคะโดยช่องทางที่1นะคะเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นะคะท่านผู้ปกครองต้องมีคอมพิวเตอร์นะคะแท็บเล็ตหรือมือถือนะคะที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้นะคะช่องทางที่2นะคะบนสมาร์ทโฟนนะคะแอปพลิเคชัน DLTV นะคะผู้ปกครองต้องมีมือถือนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้นะคะและช่องทางที่3นะคะโทรทัศน์ดาวเทียมระบบ KU Band นะคะช่อง186-200นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับวิธีต่างๆและช่องทางต่างๆกันนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะไปกันค่ะช่องทางที่1นะคะการเข้าเรียนออนไลน์โดยผ่านทางเว็บไซต์ DLTV ไปดูวิธีการเข้าเรียนกันเลยค่ะ 1. เด็กๆและผู้ปกครองนะคะพิมพ์ค้นหาคำว่า DLTV โดยผ่านทางเว็บไซต์ Google นะคะ 2. คลิกเลือกไปที่ dltv.ac.th นะคะ 3. จากนั้นทำการเลือกสถานะที่ต้องการรับชมค่ะซึ่งประกอบไปด้วยการรับชมสดหมายถึงการรับชมขณะที่มีการถ่ายทอดสดชมล่วงหน้าหมายถึงการรับชมล่วงหน้าก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสดชมย้อนหลังหมายถึงการรับชมย้อนหลังจากที่มีการถ่ายทอดสดไปแล้ว 4. เมื่อผู้ปกครองทำการเลือกสถานะการรับชมเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปกครองและเด็กๆทำการเลือกระดับชั้นที่ต้องการเรียนรู้ได้เลยค่ะซึ่งมีทั้งหมด15ระดับชั้นต่อจากนี้คุณครูขออนุญาตสาธิตการใช้โดยการเลือกสถานะการชมล่วงหน้าในระดับชั้นประถมศึกษาที่2นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะโดยเลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ตามวันเวลาที่กำหนดซึ่งคุณครูจะแนบตารางสอนออกอากาศไว้ใต้คลิปนี้นะคะคุณครูเลือกเรียนในหัวข้อที่1ของวันที่18พฤษภาคม2563นะคะเมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างของวิดีโอสื่อประกอบการสอนซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อที่ปรากฏได้เลยค่ะหน้าด้านมุมขวาล่างของเว็บไซต์ในหัวข้อสื่อประกอบการสอนจะมีใบความรู้ใบงานซึ่งเมื่อนักเรียนคลิกที่ใบความรู้ใบงานจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ลงในเครื่องซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการคัดเลือกใบงานที่น่าสนใจและเหมาะสมเตรียมไว้ในวันที่ผู้ปกครองมารับเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะช่องทางที่2เข้าเรียนออนไลน์โดยการผ่านแอป DLTVไปดูวิธีการกันค่ะด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLTV จากสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android การติดตั้งสมาร์ทโฟนระบบ iOS เลือกที่ App Store พิมพ์ DLTV ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่กดค้นหาจะปรากฏไอคอน DLTV เลือกรับและติดตั้งสำหรับสมาร์ทโฟนระบบ Android เลือกที่ Play Store พิมพ์ DLTV เลือกติดตั้งและเปิดใช้งานเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วจะมีคำอธิบายวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ผู้ปกครองอ่านวิธีการใช้แต่ละขั้นตอนอย่าเพิ่งกดข้ามนะคะสำหรับช่องทางที่3นะคะคือการรับชมผ่านทางช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนทางไกลระดับชั้นอนุบาล 1-3 คือช่อง 5-6-7 ตามลำดับส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่1ช่อง8ชั้นประถมศึกษาปีที่2ช่อง9ชั้นประถมศึกษาปีที่3-6ช่อง12 13 14และ15ตามลำดับ
และส่วนของช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เริ่มที่ช่อง17ตามลำดับไปจนถึงช่อง38นะคะโรงเรียนหยุดได้การเรียนหยุดไม่ได้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ